เต้นที่คดีเดียวกันค่ะอย่างน้อยๆที่สุดก็ต้องติดคุกก่อนเอาละอาจจะมีความเห็นว่าคุณสนธยานหรือไอ้ต้อยเนี่ยนะฮะติดคุกมาแล้ว7ถูกจองจำมาแล้วถูกกักขังมาแล้ว7วันตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินมันคนละคดีกันนะแต่ว่าของแกนนำนปช.นี่ยืดยาวไป30วันนะคะพ.ร.ก.ฉุกเฉินจับแล้วก็อายัดตัวไปไว้นู่นที่ตชด.ภาคเดินไปอยู่ที่พิษณุโลกฮะที่หัวหินหัวหินพวกเราไปแล้วโอ้กันแน่กันแน่โอ้มันอยู่กันอย่างสบายเสพสุขเสพสันนะฮะนายสนธิยานก็อยู่สบายนะก็อยู่สบายไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแล้วก็พอทนายไปแต่สุดท้ายของเราก็ต้องเข้ากรงอยู่ในห้องแคบๆทุกคนแค่นี้ไม่แต่ว่านี่มันชี้ให้เห็นไงเพราะฉะนั้นแล้วสังคมเนี่ยอย่าไปเรียกร้องความสามัคคีนะครับท่านนายกครับอย่าไปเรียกร้องความสามัคคีนะครับตราบใดที่ความยุติธรรมยังไม่เกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันชี้ให้เห็นไงความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นเสมอนะครับเอาละเมื่อคุณได้ประกันตัวไปได้อิสรภาพแล้วเนี่ยก็อยากจะให้สังคมประเทศชาติได้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นผมก็มีพรรคพวกเป็นผู้พิพากษาหลายคนนะน้อยหญิงตั้งแต่เป็นผู้พิพากษาในปัจจุบันและผู้พิพากษาที่เออร์ลี่รีทายออกมาก็หลายหลายคนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเพื่อนฝูงผมแล้วก็ผมก็เคยคุยนะตั้งแต่หลายหลายท่านตั้งแต่อาจารย์ไพโรจน์วายุภาพอดีตประธานศาลฎีกาคนที่แล้วผมก็เลยเคยถามท่านไว้ประโยคหนึ่งว่าท่านครับคำพิพากษาของศาลเนี่ยมีความเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันไหมในทุกคดีท่านก็บอกว่าหมูคุณดูดินิ้ว5นิ้วของคนเนี่ยนะมันก็ไม่เท่ากันนิ้ว5นิ้วของคนเราเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปยึดว่าทุกอย่างมันจะต้องเสมอเท่าเทียมกันมันคงเป็นไปไม่ได้ดาบใดที่ศาลนี่ยังไม่ได้ยึดโยงหรือกระบวนการตุลาการเนี่ยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนี่คือท่านพูดไว้อย่างนั้นตอนที่ท่านเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาที่จังหวัดยะโสธรในวันนั้นนะเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อปีประมาณทักกี้18หรือที่ประมาณผมจำพ.ศ.ไม่ได้นะตอนนั้นท่านไปเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาอยู่ที่ศาลจังหวัดยะโสธรอาจารย์ไพโรจน์ไวยุภาพท่านพูดผมฟังจนทั้งสุดท้ายท่านมาเกษียณอายุราชการที่ประธานศาลฎีกาเพราะนั้นผมก็เลยไม่ได้แปลกใจอะไรที่วันนี้นะเพราะนิ้วมัน5นิ้วไม่เท่ากันคือให้เห็นถึงสัจธรรมสัจธรรมอ่ะพี่น้องครับนิ้ว5นิ้วมันไม่เท่ากันฉันใดก็ฉันนั้นก็จะไปหาเพียกหาความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมก็คงหาลำบากในยุคพ.ศ.และในประเทศไทยในขณะนี้คือผมคงจะพูดให้แต่เอาละแล้วก็ยอมรับในคำนี้แต่ว่าพูดด้วยความน้อยอกน้อยใจว่าผู้ใหญ่ในแผ่นดินนี้อยู่กันยังไงท่านอยู่กันสบายดีหรือท่านอยู่กันอย่างสุขสีสโมสรนะบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ช่างใช่ไหมก็ต้องว่ากันไปอย่างนี้แต่สิ่งที่มาเปรียบเปรยก็คือว่าคุณสนธยาหนูแก้วคนนี้เป็นคนดีเลิศเลอประเสริฐศรีใช่ไหมก็อดีตที่สนธยาหนูแก้วก็เป็นคนที่ออกมาพูดด้วยตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีจากไหนหรอกเมื่อครั้งตอนก่อนตอนวัยเด็กวัยมัธยมนักเรียนอยู่มัธยมก็มาแอบรอบยิงหัวเพื่อนปากใต้ก็เรียกแอบรอบยิงหัวเพื่อนอยู่แถววัดที่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มาได้ดิบได้ดีอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะทำกระบวนการอโกว่ากันไปจนกระทั่งถึงขณะเนี้ยก็จะชี้ให้เห็นว่าเหตุผลใดที่สนธยาหนูแก้วหรือไอ้ต้อยหนูแก้วเนี่ยนะหรือชื่นหรือไทยในทำอะไรของมันเนี่ยทำไมถึงได้รับการประกันตัวเอาละถ้าดูกันในดีก็คือไอ้ต้อยเนี่ยมันเป็นคนที่ไปหาประโยชน์โพดผลจากกระบวนการพ่อค้ากลุ่มน้ำตาลก็ดีหรือกลุ่มทุนต่างๆก็ดีต้อยไปอยู่ที่ไหนที่นั่นมักจะมีปัญหาเรื่องเงินทองอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นมิตรผลแม้กระทั่งณปัจจุบันก็คือเงินประคังข้างที่นะฮะก็คือจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอาจารย์ธีรยุทธ์อิสรังคุณอายุเป็นผอ.อยู่เนี่ยนะครับแต่ก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมวันดีคืนนี้ไอ้ต้อยไปโดนจับอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวมันมีปัญหามันมีนัยยะตามมาก็คือว่าเหมือนที่ผมบอกว่าไอ้ต้อยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเงินเดินทองแน่นอนในครั้งนี้สุเทพกลับไม่ได้แสดงไม่คือเขาเรียกว่าไม่เทคแอคชั่นนะนักหญิงไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนางนู้นนางนี้บนเวทีต้องพูดเรื่องนี้ถ้าคนเรามันมีเขาเรียกว่าอะไรปฏิพัติทางใจกันคือความผูกพันในฐานะพี่น้องเพื่อนร่วมรบอุดมการณ์จะต้องมาพูดเรื่องไอ้ต้อยเป็นอิชชู่ใหญ่ทุกคืนแต่เปล่าเพราะเงียบ
จะพูดในครั้งเดียวคือให้อดทนเพราะสุเทพเองก็รู้ว่าท่อน้ำเลี้ยงบางท่อนั่งหญิงจากเหล้าก็ดีจากเกษตรพืชผลต่างๆก็ดีหรือจากพวกปุ๋ยพวกอะไรต่างๆพวกน้ำเมาหรือพวกหนีภาษีแม้กระทั่งพวกคุณหญิงคุณนายท่อน้ำเลี้ยงนายทหารขุนศึกต่างๆผ่านมาทางไอ้ต้อยพอสมควรนั่งหญิงเงินผ่านมาทางไอ้ต้อยพอสมควรสุเทพก็รู้ตอนนี้สุเทพก็รู้ไอ้ต้อยก็พยายามจะเอาทีตัวออกห่างขิ้งออกมาอ๋อเหรอคะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรลึกๆหรอกครับท่านที่รู้ว่าคือปัญหาก็คือเรื่องเงินไอ้ต้อยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เบอร์สองไงก็พูดหรอกไปให้ราคาอะไรมันมากสุเทพเองก็ไม่ได้พอใจเพราะว่าตราบใดก็แล้วแต่เขาเรียกว่าคนชั่วส่วนชั่วด้วยกันมาอยู่ร่วมกันในน้องหญิงนะมันจะเห็นเขาเรียกว่าถ้าว่าพวกเกย์ด้วยกันเนี่ยผู้ชายแต่ผู้ชายพอเห็นคนนี้พวกนี้เนี่ยผีมองผีออกเออผีมองผีออกเป็นการแต่กฎหมายถูกต้องก็คือว่าคนชั่วต่อคนชั่วเนี่ยมันจะมองไอ้นี่มันชั่วขนาดเกรด A เกรด B เกรด C นะมันจะมองกันออกเพราะนั้นถ้าไอ้ต้อยมันอยู่วังวนจะเดินตามหลังอยู่นะมันก็จะเอาเงินเข้าพวกเข้าหอตัวเทพก็เลยคล้ายๆว่าตัดหางปล่อยวัดแต่ไอ้ต้อยก็เริ่มรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มอันตรายแล้วไอ้ต้อยนี่เริ่มอันตรายนะว่าเอ้ยถ้าอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีปัญหาปุ๊บปั๊บคนดูเนี่ยคนที่เขาเรียกเอากล้วยแก่นะน้องหญิงกล้วยแก่ก็กล้วยเป็นเครือที่ยังไม่สุกนะกล้วยแก่ๆหาบมาขายจากหัวไซมาขายในเมืองเลยนะนั่งทอเรือมาจากปากใต้วันนี้มีบ้านเขาเรือหาดใหญ่โตมโหฬารทึกมึงเอาเงินมาจากไหนแล้วก็การชุมนุมกปปส.นี่ถึงขั้นเป็นเสนาธิการคือรองลงมาจากนายสุเทพเลยนะพี่หมูแล้วก็เป็นตัวยึดโยงระหว่างกลุ่มนั้นนั่นแหละนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเงินก็ผ่านจากตรงนี้เงินก็ผ่านเหมือนวันหนึ่งเนี่ยเหมือนวันนี้สมมตินะก็คือไปแล้วนี้ก็จะมีตู่มีเต้น2คนเบอร์1เบอร์2ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเต้นหรือตู่โกงกันเองมันก็จะมองกันออกนะครับเพราะนั้นแหละพอเลยแต่ว่าในภาวะในสนามรบเนี่ยคงจะไปเฮ้ยตู่เต้นก็จะทะเลาะเอ้ยไม่ได้มันก็ถนอมน้ำมิตรกันไปแต่วันนี้พอติดคุกปุ๊บสุเทพเฉยก็เหมือนกับว่าวันนี้ถ้าเต้นติดคุกปุ๊บตู่ก็จะเฉยเพราะว่าตู่รู้ว่าเต้นโกงเงินใช่อย่างนี้บอกไหมนี่คือตัวอย่างยกให้เห็นหรือเหมือนที่ไปโกงเงินน้องหญิงน้องหญิงอ่ะก็เสียดายพี่หมูเราทนหน่อยแต่น้องหญิงจะไม่พูดถึงพี่หมูอีกเลยมันเป็นไปได้เราพี่น้องกันอ่ะมันต้องยกไปเดินพี่หมูพูดหนึ่งว่าพี่หมูเป็นนักต่อสู้พี่น้องครับเราต้องไปให้กำลังใจแม้แต่รถคันเดียวจากศูนย์ต่างๆเนี่ยนะจากที่เวทีต่างๆหรือมวลชนต่างๆไม่ขับไปเลยไปให้กำลังใจหรือไปเยี่ยมสนธัญญาหนูแก้วที่ถูกกองจำอยู่ที่โรงเรียนตจด.ที่ปทุมธานีน้องเองเห็นไหมพี่น้องเห็นใช่ไหมไม่มีใครไปเลยถูกไหมซึ่งมันต่างกับขบวนการเวลาคนนี้จะไปยึดตรงนี้เฮ้ยเราต้องเทขบวนมาตรงนี้เทขบวนนี้เพราะปัญหาเบื้องลึกคือไอ้ต้อยไปโกงเงินสุเทพเข้าให้แล้วไงเงินที่ท่อน้ำเลี้ยงนะสุเทพก็ไอ้นี่มันไม่เข้าท่าเลยจริงๆก็พูดหยาบเลยครับสุเทพก็พูดไอ้หามึงอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนกับไอ้สาธิตเทกันเนี่ยไอ้สาธิตเทกันมันก็มาอยู่ตรงนี้วันนั้นก็มีทยาทิพย์สุวรรณหรือใครต่อใครก็พูดไอ้สาธิตเทกันก็บอกผมคนแขกครับสุเทพบอกกูรู้แล้วไอ้สาธิตเทกันเข้าไปหาเงินมาจากพวกพ่อค้าขายผ้าขายแถวสำพงสำเพ็งแถวสีลงสีลมที่จริงก็ไอ้สาธิตก็มาหักก็เลยมาหลอกบริโภคหลอกแดกสุเทพอีกขั้นหนึ่งทีไงได้มาแสนหนึ่งให้สุเทพ 20,000 สุเทพเริ่มรู้สุเทพก็ไม่อะไรตั้งหลายนับพวงแต่คนเหล่านี้มันยึดโยงกับข้างบนบางส่วนที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะนี่ระดับพวกเนี่ยพวกน้องๆองคมนตรีพวกเนี้ยหลายหลายคนใช่ไหมก็กิ๊กกักกิ๊กกักท่านปล่อยต้อยมาไปเถอะทั้งๆไอ้ต้อยวันนี้เนี่ยมันไม่อยากถูกประกันตัวนั่งกินก็ใช่ผมไหมที่ต้องฟังอย่าขวางอย่าขวางเธอเออใช่ไหมไอ้ต้อยนี่ยังไม่ออกจากคุกนั่นน่ะยิ่งว่าจริงๆเจตนาเขาอาจจะยังอยากถูกขังในรูปแบบของพรกฉุกเฉินถูกต้องแต่ว่าในข้อหากบฏเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากไม่อยากครับเพราะว่าอันนี้คือยาวเลยนะคะพี่หมูเหมือนแกนนำนปชตอนที่พอพรกฉุกเฉินหมดอายุที่จะสามารถศาลอนุญาตให้ประกันตัวได้เสร็จปุ๊บข้อหาอื่นๆยัดยาวบางคนเป็นปีบางคนเก่าเดือนบางอะไรก็ว่าไปนี่ก็เป็นของเราบัตรนี้มันรับรองได้เงิน 400,000 ไร้ความหมายไม่ได้ประกันตัวเด็ดขาดแต่เชื่อว่ามีการตะแลบแกลบคุยกันปล่อยเด็กมันไปเถอะได้ไหมจองแกมาหกเจ็ดวันแต่ผู้ใหญ่ตรงนั้นก็ไม่รู้และไอ้ต้อยเองก็ไม่ได้ติดต่อไปขอความช่วยเหลือนะนึกออกไหม
เพราะอยู่มันติดต่อไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้ติดต่อไม่ได้เสียงติดต่อได้มันก็ไม่ติดต่อเพราะมันต้องการจะอยู่จะให้มันเหตุการณ์ภายในของกลุ่มกปสเนี่ยสงบเงียบลงในเรื่องเงินเรื่องทองอีกสักนิดหน่อยน้องหญิงคิดดูไปเดินไปเดินอย่างเดียวนะสุเทพไปเดินอยู่ 2-3 รอบได้เงิน25ล้านที่สามารถเปิดเผยได้และเงินที่ท่อน้ำเลี้ยงในแต่ละวันวันนี้20-30ล้านน่ะที่ต้องมาดูแลเรื่องค่าข้าวค่าอาหารเวทีเวทงเวทีค่าไฟค่าคืนละ10ล้านก็แน่ๆเรื่องพวกค่ากาดวันละ500 800 1,000 2,000แล้วแต่เกรดแล้วแต่ชั้นเข้ามั้ยวันละเท่าไหร่เข้ามั้ยไอ้ต้อยผ่านบริหารจัดการตรงนี้เงินมันต้องเหลือละน้องหญิงเชื่อพี่แต่น้องหญิงไปซื้อกับข้าวทุกวันแม่ค้าขายผักในตลาดเค้าก็ต้องลดให้บ้างหรอวะไอ้ส่วนที่ลดตรงนั้นทั้งแม่ไม่ทุจริตนะไอ้ต้อยก็เอาข้าวพวกข้าวหอมไอ้ต้อยมันรู้นี่นางเองเพราะว่านี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการกปสเหมือนกันไอ้กปสเนี่ยมันก็โกงกันเองใช่มั้ยในแต่ละคนเหมือนในน้องบางคนน่ะไอ้ที่รางมาแผงไอ้กปสน่ะไอ้น้องคนเนี้ยไอ้นี่ก็ถูกหลอกขายมาทุกวันทุกวันเอาอะไรนะอุทัยยอดมณีเออเอาไอ้มึงไป 5,000 ค่าเมืองกิจนี่ก็โดนข้อหาเหมือนกันนะคะกบฏเหมือนกันเนี่ยพวกเนี้ยมันจะอยู่กันอย่างงี้นางเองผมก็บอกเฮ้ยน้องมึงกลับไปเรียนหนังสือจบๆเลยว่าเฮ้ยนะสงสารพ่อแม่ว่ะมาได้เงินเสร็จพวกนี้มาเสียเอาให้ไอ้ชื่ออะไรนะอุทัยอุทัยเนี่ยเอาไปสักหมื่นนะให้ยายป๋องเอาอุทัยลุงกำนันมาให้มาหมื่นไอ้เด็กพวกนี้ก็ได้เงินหมื่นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อเสื้อกางเกงยีนใหม่รองเท้าก็เท่านั้นแหละมันก็คิดเดียวได้แค่นั้นแต่เห็นเจ๊ป๋องนี่ถือขวดไวน์ฉลองแชมเปญในโรงแรมหรูก็ตายอย่างเห็นว่าแกยังไม่เคยบอกแกที่คอตายถ้ามันมีเลือกตั้งอะไรที่อ๋อไม่ได้พูดถ้าใครพูดว่าเขาพูดว่าจะเอามีดเชือดคอตายจะฟ้องเพราะเขาบอกเขาไม่ได้พูดเจ๊ป๋องไม่ได้พูดส่วนนายสุเทพก็หมาตัวไหนมันพูดหมาตัวเมียไหนมันพูดส่วนสุเทพเลือกสุบรรณก็บอกว่าก็กินนอนอยู่ในนั่นแหละไม่มีหรอกไปพักโรงแรมหรูแต่ว่ามีภาพที่ช่างตัดผมไปตัดให้ที่ดูสิตเชื่อใช่ๆพี่เทพไม่ได้ไปนอกจากดูสิตแล้วก็นอนที่อินเตอร์คอนอย่าลืมนะผมเนี่ยโรงแรมอินเตอร์คอนเนี่ยคือของเจ้านายผมที่คุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรกูพูดมึงไม่นอนกับใครนั่นแล้วผู้หญิงคนไหนมาจากภูเก็ตใครบ้างก็เห็นกันอยู่สุเทพแต่เรื่องนี้ก็เป็นความการเสพสุขของกันเทพเป็นเรื่องปกติกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วน้องหญิงสำหรับสุเทพนะที่ก็มาดูกระบวนการสุเทพดูให้ดีๆนอกจากไอ้เรื่องเงินเรื่องทองที่มีปัญหากับสำนักงานหนูแก้วเห็นแล้วใช่ไหมน้องดูเวทีท่านพี่น้องที่รับดูเวทีดีนะเวทีลาดพร้าวยุบตรงนั้นยุบตรงนี้ยุบนะพอยุบเสร็จปุ๊บไปรวมคนน้อยด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไอ้พวกอิสระสมชัยเนี่ยแกก็ยังโง่เหมือนเดิมของแกนั่นแหละทำไมคะก็คือว่าเงินมาได้อะไรก็ส่งไปที่ส่วนกลางที่เวทีปทุมวันหมดให้ทางนู้นบริหารจัดการแล้วก็ส่งกลับมาอย่างนี้แต่ทำไมศูนย์ราชการถึงไม่ยอมล่าถอยเพราะต้องการที่จะเป็นแกนนำตัวเองระเบิดรายวันด้วยนะก็ไม่มีปัญหาการเนี่ยก็เขาชีวิตประชาชนเข้ามาแลกอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าเงินที่ผ่านไอ้อิสระพุทธบ้าบอคอแต่ไอ้บ้าเนี่ยนะไอ้มันก็บ้าเกินไปแล้วไอ้บ้าเนี่ยมันเงินมันผ่านมาเท่าไหร่แล้วนะทีใช่ไหมผ่านไอ้อิสระพุทธไอ้พุทธอิสระที่คบกินเหล้าไว้ไอ้สมีเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่มันต้องการตั้งตนเป็นหลักอยู่ตรงนี้เพราะเงินที่เข้ามาเดี๋ยวก็ไปซื้อที่ซื้อทางตรงนู้นนะมาหมุนเวียนถ้าไปอยู่กับสุเทพก็เป็นลูกน้องสุเทพนึกออกไหมฮะซึ่งการเป็นลูกน้องสุเทพพุทธอิสระหรืออิสระพุทธบ้าบอคอแตกอะไรเนี่ยมันก็จะต่างกับไอ้น้องไอ้ยอดมณีนั่นอ่ะอุทัยอุทัยยอดมณีนั่นซึ่งไอ้นั่นมันเด็กแต่นี่มันมีประสบการณ์ถ้ากูทำเป็นตัวหลักของกูเองอยู่ที่ศูนย์ราชการน้องหญิงเงินเข้าวันละเท่าไหร่ตัวเองบริหารจัดการเองมีกาดมีโอ้ยเห็นไหมเห็นบอกว่าถ้าชุมนุมยุติแล้วจะศึกมันศึกได้แล้วไอ้บ้าคุณกวนตีนไม่แปลกใจว่าแล้วทำไมถึงไม่ศึกเพื่อที่จะให้การนำเนี่ยมันสะดวกกว่าเดิมก็มันอาศัยผ้าเหลืองเป็นเกราะกำบังมันอยู่อีกขั้นนึงไงน้องหญิงเนี่ยเหรอไหมโอ้พวกนี้ระดับอธิบดีรองอธิบดีไปนั่งกลานมันอยู่เนี่ยนะผมเห็นแล้วสมเพชไอ้พวกนี้ต้องไปถึงก็ถุยน้ำลายใส่มันเนี่ยต้องอย่างนั้นในโลนพวกนี้ซึ่งมันไม่เข้าท่าใช่ไหมแต่ที่เป็นมาก็คือเรื่องเงินเรื่องทองทั้งนั้นเพียวๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมก็มาได้คุยกับพวกนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยน้องหญิงนะก็มาได้เห็นผู้คนอีกวันนี้ก็ได้เห็นธีรยุทธบุญมีอีกเฮ้ยอาจารย์เตือนแล้วนะเนี่ยพูดแบบไว้ไม่ตีมาโดยตลอดวันหนึ่งผมไปปราศัยที่สมุทรปราการ
ที่บางฉลวงอะไรจำไม่ได้แล้วนะฮะของพี่วรชัยเหมะท่านรัฐมนตรีสงครามเนี่ยนะเนี่ยนะของเราเนี่ยนะท่านก็ไปพูดเรื่องธีรยุทธบุญมีท่านก็พูดปุ๊บแกก็บอกว่าธีรยุทธบุญมีเนี่ยไอ้หนุ่มใส่เสื้อกั๊กที่ตัดจากหนังหมาผมก็บอกใช่ธีรยุทธบุญมีเสื้อกั๊กที่ตัดมาจากหนังหมาจริงๆแต่เป็นหมาขี้เรื้อนวันนี้ธีรยุทธก็ยังงาปลุกระดมเป็นรายวันอุดมการเปลี่ยนวันนี้ทีพรุ่งนี้อีกอย่างจะเป็นแค่อย่างนั้นไงผมบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่กระท่าบอกว่าความพร้อมเพรียงของการม็อบเนี่ยต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องการที่จะฝักใฝ่เผด็จการก็บอกให้มันชัดๆใช่ไหมแต่ที่พอล้อมบ้านล้อมเมืองใช่ไหมก็กินข้าวกันอยู่ก็เตือนกันอยู่บอกกันแล้วบอกกันอีกบอกเฮ้ยธีรยุทธคุณถอยกันมาบ้างสิวะใช่ไหมถอยแล้วก็เดินไปข้างหน้าเดินไปยังไงใช่ไหมแล้วก็แบบที่แอบหลบๆซ่อนๆเพราะบางทีก็คุยกันตรงนู้นอีกเรื่องวันนี้เอ๊ะอุดมการณ์มันเปลี่ยนไปเว้ยมันคืออะไรเนี่ยเพราะทุกคนก็มันก็เห็นกันอยู่ว่าที่ผ่านมาพวกคุณเอาต้องการจะอาศัยซากศพประชาชนเนี่ยขึ้นไปเป็นใหญ่ก็เหมือนประหนึ่งเดียวกันวันนี้ประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์พูดอย่างหน้าตาเฉยนักหญิงถ้าการสลายม็อบนะเข้าไปขอคืนพื้นที่โดยตำรวจมีการบาดเจ็บและล้มตายอภิสิทธิ์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไปจัดการตำรวจอย่างเด็ดขาด อันแน่น้องหญิงดูทีเป็นทั้งพรรคเลยคำพูดนี้ไม่ต่างกับคนที่ชื่อชวนหลีกภัยเลยแม้แต่น้อยนิดน้องหญิงพูดอย่างเนี้ยผมก็เลยย้อนถามกับพ่อมึงดิและวันหนึ่งที่99ศพเนี่ยใครเป็นคนทำให้เขาสูญสิ้นชีวิตใครเป็นคนออกคำสั่งใครเป็นคนออกคำสั่งต้องหญิงตอบพี่ทีนี่ใครต้องหญิงตอบให้หน่อยคือตามโครงสร้างคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผอ.สอ.ช.ก็คือนายสุเทพเทือกสุบรรณทีนี้เนี่ยใครเป็นรัฐบาลพรรคไหนพรรคประชาธิปัตย์แล้วมึงไม่อายเลยถามนี่มึงไม่อายแล้วก็ให้โฆษกคือชวนนท์เนี่ยออกมาบอกว่าถ้ามีการขืนใช้อำนาจมากเกินไปแล้วจัดการมีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บไม่อายนะหญิงถามจริงต้องหญิงมีกระโปรงเก่าไว้ที่บ้านหรือจริงๆที่บ้านพักมังหญิงที่อยู่เนี่ยเอามาพี่หน่อยที่เช็ดเท้าแล้วก็ได้นะไปโยนทิ้งอย่างนี้จริงๆให้ตายมันไม่อายมึงลืมคิดไปแล้ววันหนึ่งใช้เงิน 60,000 ล้านน้องหญิง 60,000 ล้านไม่น้อยๆนะ 6,000 ล้านหรือ 60,000 ล้านตอนนั้นนะที่สลายม็อบอ่ะนะ 60,000 ล้านนะน้องหญิงไม่น้อยๆนะท่านที่เคารพครับสร้างโรงพยาบาลนี่ไม่รู้ได้กี่สิบโรงนั่นน่ะใน 60,000 ล้านเนี่ยกระสุนจริงเท่ากี่แสนนัดแล้วน้องหญิงใช่ไหมใช้กำลังทหารกี่พันนายล่ะกี่หมื่นนายล่ะตำรวจด้วยโอ้โหออกมาไอ้ขึ้นตีนจริงๆให้ตายมึงเป็นใครใช่ไหมโอ้โหมึงในสมัยนึงมีเขตเอายิงกระสุนจริงนะน้องหญิงแล้วเขตกระสุนจริงนะใช่พี่หมูแล้วพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนายชวนนท์ที่เป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าขืนทำตามหน้าที่หรือว่าปฏิบัติอะไรที่กลายเป็นตกเป็นเครื่องมือของรัฐนั่นหมายถึงรัฐบาลก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยนายชวนนท์บอกเชื่อจริงๆเลยว่า2คนนี้จะไม่ยืดอกรับไม่รู้ว่าด้วยประสบการณ์ที่เคยมีคนทำมาก่อนหรือเปล่าบอกไม่ยืดอกรับแน่นอนและท้ายที่สุดคนปฏิบัติเนี่ยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบก็เหมือนทหารตอนนี้พี่หมูที่ไอ้ปลาบูชนเขื่อนมึงเนี่ยมึงไปจ่ายตังค่าบาร์ก็ที่ซอยเอกมัยก่อนไปไอ้ปลาบูไอ้บ้าฉลึงคือน้องหญิงถามจริงถ้ามองน้องหญิงอายไหมถามจริงน้องหญิงอายไหมน้องหญิงเป็นผู้หญิงเนี่ยผมนี่ไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกที่ไหนอะอายแทนไหมน้องหญิงพูดดังๆอายแทนน้องหญิงยังอายแทนน่ะมึงเป็นผู้นำประเทศแล้วมึงไม่อายแล้วมึงไปพูดอย่างนี้ผมจะโหยตายแล้วมึงหน้าด้านกันทั้งพรรคเลยอย่างงี้มึงเก่งในเรื่องอย่างนี้เก่งในเรื่องหน้าด้านมึงไม่เคยคิดเลยยังไงว่าคนที่มันตายไปแล้วมึงก็ติดถูกคดีแล้วนะ6ศพแล้วนะนี่แค่6ศพเบื้องต้นแล้วนะ6ศพนี่คือพูดง่ายฆ่าคน6ศพเนี่ยถูกประหารชีวิต6ครั้งแล้วนะ6ครั้งแล้วนะเนี่ยพี่ตอนนี้เขาให้ประกันตัวเนี่ยมึงยังไม่สำเนียกหรือไอ้มาร์คไอ้บ้าสัตว์นรกแท้ๆมึงเนี่ยมันคืออะไรวะมันไม่เข้าท่าไอ้น้องหญิงเงี้ยผมก็เลยบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะมึงไปลากชวนมาด้วยค่ะนะวันนี้หน้าด้านมึงโอ้โหผมไม่เคยหนีกันได้ก็มึงหนีเขาอัยการให้แฮตทริกนะไอ้หมายจับเนี่ยเนี่ยอะไรเงี้ยมันชั่วกันได้ทั้งพรรคไปหมดแล้วมึงอยากคุณตีนอยากคุณตีนเดี๋ยวค่อยๆคุยคุณตีนแล้วเกิดอะไรดีคืออะไรที่รัฐบาลนายพิสิทธิ์เคยทำไว้นะคะดูเหมือนว่าตอนนี้
เหมือนบาปนั้นจะคืนสนองยังไงก็ไม่รู้พี่หมูเพราะว่ากลัวว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำทั้งที่นายกเองก็ยืนยันว่าใช้วิธีการละมุนละม่อมแล้วก็ไม่ใช้กำลังในการสลายการชุมนุมโดยเฉพาะกำลังเจ้าหน้าที่ทหารนะคะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการลั่นกลองรบนะคะยังอยู่กับพี่หมูค่ะหลังจากที่ได้มีการดูในส่วนความคืบหน้าของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาเทคแอคชั่นกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเข้าขอคืนพื้นที่แล้วก็ขอตรวจสอบพื้นที่ว่าในแหล่งการชุมนุมนี้แล้วก็บริเวณนี้มีกลุ่มผู้ที่กระทำผิดกฎหมายหรือว่าแกนนำซุกตัวอยู่หรือไม่แต่ว่าท้ายที่สุดก็ไม่ได้เจอแกนนำนะคะเจอแค่กระบอกกัญชาเจอแค่ใบกระท่อมที่ต้มสำเร็จแล้วเจอแค่ปุ๋ยยูเรียซึ่งเป็นวัตถุที่จะนำไปสู่การผลิตระเบิดเท่านั้นเองแล้วก็ได้มีการถอยร่นกำลังออกมาเสร็จสับกลุ่มผู้ชุมนุมก็กลับไปเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้เป็นการขอคืนพื้นที่หรือสลายแต่เป็นการไปตรวจจับแกนนำเท่านั้นเองทีนี้ในส่วนของหน่วยงานองค์กรต่างๆอย่างองค์กรอิสระก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฝ้าจับตาอยู่เหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วความพยายามในการล้มรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการนึงโดยเฉพาะความเด่นมากที่สุดในเรื่องของการเลือกตั้งที่มันจะเลยกรอบเวลาตามรัฐธรรมนูญกำหนดแม้กกต.รู้แต่ก็ยังคงทำอยู่แบบนี้ประเทศไทยจะเดินแบบไหนอย่างไรพี่หมูว่าไงนะเจอนะแค่เท่านั้นเองอ่ะเท่านั้นเองค่ะเจอบ้องกัญชาค่ะพี่หมูเท่านั้นเองใบกระท่อมที่ต้มแล้วเท่านั้นเองปุ๋ยยูเรียที่ใช้เป็นวัตถุระเบิดเท่านั้นเองค่ะมึงครับเท่านั้นเองครับผมนี่นะคือเข้าใจในการนำมวลชนอาวุธปืนก็มีนะอาวุธปืนก็มีมันก็เป็นเรื่องปกตินะนะฮะเป็นเรื่องปกติสำหรับอาหิงสาค่ะนะฮะก็คือไม่ได้เป็นแปลกใจอะไรนะเพราะอะไรนะมือปืนพ็อปคอนก็มีพ็อปคอนแต่ว่าก็ไม่ใช่คนของสุเทพเขาไม่ใช่ท่านสุเทพท่านนายกสุเทพท่านรัฐาธิปัตย์สุเทพบอกแล้วไงว่าไอ้พวกนั้นไม่ใช่เลยแต่ลืมเตรียมกับอิสระสมชัยเพราะอิสระบอกว่ามือปืนสั้นที่ยิงเป็นการยิงเพื่อเปิดทางให้ผู้ชุมนุมก็ไม่เป็นไรก็ต้องฟังรัฐาธิปัตย์นะสมชัยเป็นใครอ่ะไม่ได้น้องหญิงพูดเลอะเทอะไม่ใช่น้องหญิงต้องฟังต้องฟังท่านดุเทพเข้าใจไหมพวกเราเนี่ยต้องฟังท่านดุเทพทีนี้ถ้าฟังท่านดุเทพผมพี่น้องตำรวจผมก็เป็นลูกตำรวจนั่นไงพวกเราเจ็บปวดมามากอย่าไปสนใจแม่งลุยเข้าใจไหมน้องหญิงเอาโรงพักคืนมาใช่ไหมเอาโรงพักคืนมาต้องอย่างนั้นดูไหมโรงพักไหนพี่หมูโรงพักที่มีแต่ไอ้เสามีแต่เสาไงบ้านน้องหญิงมีป่ะไม่มีเออนั่นแหละดีนะโชคดีไปนี่น่าสงสารตำรวจนะมึงมาโอ้ปฏิรูปโรงพักตำรวจฮันแน่สุเทพมึงเป็นใครใช่ไหมโอ้โหแดกไปเท่าไหร่แล้วล่ะมึงอ่ะไอ้เงินคอมมิชชั่นเนี่ยของโรงพักเนี่ยใช่ไหม 10% ก็300ล้านนั่นใช่ไหมได้นอนเนาะหรือไอ้เงิน300ล้านจากไอ้โรงพักเนี่ยไปซื้อที่ดินที่นครศรีธรรมราชอย่างนั้นหรือเปล่าได้มั้ยมันน่าสงสัยนะที่แทนเทือกสุบรรณไปโอนวันที่กปปส.ไปต้องน้องต้องนี่อย่าเรียกแทนเฉยๆต้องเรียกท่านแทน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 ไปโอนในวันที่กปปส.ไปปิดสถานที่ราชการทุกที่ประชาชนใช้บริการไม่ได้ต้องให้ท่านแต่ท่านแทนไปโอนได้ท่านแทนท่านลูกท่านรัฐาธิปัตย์แล้วก็ลูกชายของที่ปรึกษาองค์รัฐาธิปัตย์ท่านชวนคือท่านปลื้มเนี่ยท่านก็มีอภิสิทธิ์เยอะได้มาทำโน่นทำนี่ได้หมดแต่พี่หมูกรณีท่านแทนได้รับที่นี่ท่านต้องเรียกท่านด้วยไหมคะลูกเลี้ยงต้องเรียกท่านเอกนัทเอกนัทท่านเอกเรียกไอ้หมดพวกนี้นะท่านเอกนัทน้อยใจนะคะบอกว่าเนี่ยออกมาชุมนุมออกมาชุมนุมเนี่ยดูซิคนอื่นได้ที่แต่ตัวเองได้หมายจับเขาเลยลบประเด็นนะเพราะว่าเนี่ยพวกนี้ยาท่านเอกนัทท่านอย่าไปยอมมันพวกนี้มันไม่รักท่านจริงนะจริงๆไอ้เรื่องนี้นะท่านอย่าไปยอมมันเห็นไหมมันเอาเนี่ยเห็นไหมมันได้ที่ได้ทางได้หมดนี่คุณคิดดูนะแม่ของคุณนะท่านเอกนัทมันยังปู้ยี่ปู้ยำเห็นไหมและคุณยังไม่ถูกดูดำดูดีอีกเห็นไหมได้หมายจับไอ้นุ่นซื้อรถซื้อที่ซื้อทางเห็นไหมได้ข่าวเดี๋ยวนี้มีเรือบินประจำส่วนตัวเลยนะประจำพระองค์ลูกท่านพวกท่านแทนเลยนะรู้ป่ะเรื่องบินขับเองอ่ะนั่นเครื่องบินเล็กๆอ่ะคันนึงประมาณ17ล้านอ่ะที่จอดอยู่เนี่ยไปบำรุงเขาเรียกอะไรไปรักษาอยู่ที่บางพระเนี่ยไปตรวจสอบพอดูดิขับไปขับมาจากสนามบินบางพระกับที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยท่านแทนซื้อเลยนะไปลงจอดสมุยที่เถียงกับบริษัทไอ้เจ้าของสนามบินสมุยบริษัทบางกอกแอร์เมย์
ใช่ไหมเขาคิดค่าเขาไอ้สนามบินนั้นเป็นสนามบินเอกชนนะน้องหญิงค่าบำรุงรักษาค่าจอดมันจะแพงกว่าสนามบินของรัฐเข้าใจไหมท่านแทนไปเถียงว่าตอนนี้เรื่องมันเริ่มเปิดอีกแล้วนะลำหนึ่งประมาณตั้งยี่มันมีตั้งแต่10กว่าล้านถึง100กว่าล้านนะหรือท่านแทนเนี่ยไปซื้อระบินหัดขับแล้วนะมีข่าวแบบนี้ออกมาเรื่องมีแล้วครับมีแล้วครับนี่เริ่มผ่องทางกันอยู่นั่นนะใช่ไหมเรื่องบินแค่นิดเดียวที่มึงบอกว่าเจ๊แดงมีระบินนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับแต่ไม่ได้อิจฉาท่านแทนเขานะแต่บอกท่านเอกนัทให้ทราบเขาหลอกคล้ายคุณแม่คุณเขาก็ผู้ยี่ผู้ยำข่มขืนทำร้ายร่างกายบังคับข่มขืนจิตใจทุบตีแล้วท่านทนอยู่ได้ยังไงท่านเอกนัทใช่ไหมคุณกลับไปหาพ่อคุณดีกว่าพ่อคุณแท้ๆเป็นสุภาพบุรุษเป็นลูกผู้ดีชื่อพี่พรเทพเทชาไปบุญอย่างนั้นดีกว่าเอาเรื่องครอบครัวท่านก็ไปเคลียร์กันนะแต่เรื่องเงินเนี่ยผมชักสงสัยนะไอ้ซื้อที่ดินเนี่ยผมว่าไอ้เงินจากคอมมิชชั่น 3,000 ล้านที่สร้างโรงพักเนี่ยนะน้องหญิงเห็นไหม 3,000 กว่าล้านค่าคอมมิชชั่น 10% เนาะๆนะไม่ต้องได้อะไรเลย300ล้านผมก็เนี่ย300ล้านเนี่ยเงินเนี่ยไปซื้อที่ที่นครศรีธรรมราชก็รอดูในส่วนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เพราะเพื่อไทยไปยื่นก็ให้ครอบครัวองค์รัฐาธิปัตย์ท่านเคลียร์กันเองกันนะเราจะไปอิจฉาเลยน้องหญิงทีนี้เรามาเคลียร์ในส่วนที่เรามีสิทธิ์กันหน่อยพี่หมูไปใช้สิทธิ์กันมาแล้วไม่ว่าจะเป็น26มกราคมพยายามไปแต่ใช้ไม่ได้น้องหญิงไม่ได้ใช้2กุมภาก็บางพื้นที่ก็ไปใช้ได้แต่บางพื้นที่ก็ไปใช้ไม่ได้แจ้งความอ่ะแจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกไว้แล้วก็ไม่ไปแจ้งความเลยเพราะน้องหญิงไม่ใช่เป็นพวกองค์รัฐาธิปัตย์นะน้องหญิงจะถูกตัดสิทธิ์แต่สิทธิ์ทางการเมืองแต่อย่างท่านมาร์กไม่เป็นไรท่านมาร์กนี่ได้อันนั้นกกต.ไม่ครบไม่ต้องไปแจ้งความก็ได้เขารีบออกมาเลยเพราะว่าท่านเปรมไม่ไปใช้สิทธิ์ท่านมาร์กไม่ได้ไปใช้สิทธิ์กกต.มันบอกเลยไม่ต้องไปแจ้งความก็ได้นึกออกไหมท่านนับเป็นในทันทีทันใดนะพอรู้ว่าสองตัวนี้ไม่ไปใช้สิทธิ์ประกาศเลยกกต.บอกไม่ต้องไปแจ้งความมันทึ่งไว้ไม่ต้องยังไม่ชัดเสร็จปุ๊บแต่คนที่ไปรอรับสมัครตอนเช้าใช่ไหมที่นครศรีธรรมราชเหลืออีก2เขตสุรินทร์แถวสุราษฎร์ธานีใช่ไหมนครตรังที่ไม่รับสมัครกกต.มาลาออกเคยใกล้กกต.โคตรสักหลาดเง่าโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เห็นมันพูดอะไรสักคำเลยมึงพูดจังเลยไอ้เจ๊กบฏเนี่ยไอ้สมชัยเนี่ยบอกว่าไม่มีผู้สมัครพูดจริงนะคะไม่จริงคนเขาจะไปสมัครเยอะมากแต่ว่าพวกคุณไม่ทำหน้าที่ก็ผู้สมัครของใครต่อใครก็โทรศัพท์ไปถามกกต.ทำไมเกตเขตเขารับสมัครได้ทำไมของคุณไม่มาก็บอกให้ไปตรงนู้นพ่อมึงมีหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกในการรับสมัครและนายกผิดบอกว่าไม่มีคนมาสมัครมึงไอ้สมชัยไอ้สัตว์จริงๆให้ตายไม่รู้จะพูดกับมันยังไงภาษาคนมึงพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ผมก็เลยเรียกร้องทวงสิทธิ์ไปหาใครได้มั้ยก็หาไม่ได้แล้วศาลปกครองไอ้มาร์กฟ้องอยู่ตรงนี้นะไอ้นี่คือคงลำบากมึงแนะนำไปหมดไปสั้นปกครองซ้ายนี่ขวานี่หน้าหลังพวกนี้ก็เข้าไปหมดนะสุดท้ายศาลก็บอกว่าหรือแม้กระทั่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกสุดท้ายแล้วเป็นหน้าที่ของกกต.และมึงยังเฉยและวันนี้เห็นไหมภายใน30วันมันต้องทำให้เสร็จคือก่อนวันที่3มีนาหรือ4มีนาเนี่ยนะจะต้องให้มีสสเพื่อเปิดประชุมได้ 95% ของผู้แทนทั้งหมด30วันอันนี้30วันเนี่ยนะสุดท้ายมึงก็ใช้แล้วหญิงคอยดูเพื่ออะไรเพื่อเป็นกับดักไว้เมื่อมันมีมาตรา120เป็นกับดักไว้ไอ้กกต.บอกว่ารัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาใหม่ก็กฤษฎีกาปัจจุบันมันยังไม่มันยังใช้อยู่แล้วมึงโอ้โหไอ้เจ๊กบฏไอ้นี่สัตว์จริงๆมึงไงไม่พี่หมูย้อนกลับไปตั้งแต่ถ้าคุณไม่รู้กฎหมายแล้วคุณมาเป็นกกต.ได้ยังไงใครเป็นคนเลือกคุณมาด้วยนะก็พ่อโคตรแม่มันเลือกมากันทั้งนั้นไงที่เลือกมาเนี่ยน้องหญิงก็มันรู้ไงไอ้นี่คือเป็นหนังหน้าไฟที่เรามันทำได้ทุกอย่างไงไอ้พวกนี้เป็นลูกกระป๋องกระแป๋งของพลเอกเปรมทั้งนั้นน่ะที่พูดกันแล้วกันครับพูดให้ฟังเนี่ยมันก็ออกมารับหน้าเสือเห็นไหมสุดท้ายมันก็ต้องเอาเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขเป็นอิชชูเป็นประเด็นว่า1 2 3ขาดที่28เขตเป็นอำนาจของใครก็ยื่นในศาลรัฐธรรมนูญตีความอีกวันก่อนนะรัฐธรรมนูญไปทีนะบอกแนะนำในทีเอ้ยอย่างงี้ให้ไปปรึกษากันสองคนดูไปมาเพราะก็มีกฎหมายเปรียบเทียบมาตราหนึ่งว่าต้องมีการเลือกทั่วไปหลังจากยุบสภาและเลือกตั้งทั่วไปจะต้อง1 2 3 4 5มีความพร้อมเพรียงเลือกตั้งในวันเดียวกันก็เป็นโมฆะมันก็จ้องอยู่อย่างนี้แต่รัฐบาลยืนยันว่าไม่ออกเขาไม่มีปัญหารัฐบาลอย่าไปออกค่ะมีปัญหาอย่าเอาอย่างนี้ไหมผมก็จะเสนอแบบ
พี่น้องที่เขาฟังให้ดีในตรรกะของกฎหมายในวันนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้เรามีกฎหมายรัฐนูลเพราะองค์รัฐาธิปัตย์ท่านดุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยยังไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญยังมีใช้อยู่เป็นคนของประเทศทุกคนอยู่ในภายใต้กรอบกฎหมายรัฐนูญที่จริงไม่ควรจะเรียกกฎหมายต้องเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญรัฐนูญปกครองของประเทศไทยเนี่ยฉบับเนี้ยยังมีผลบังคับใช้อยู่เพราะมึงยังไม่ฉีกนายกก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกต้องชอบตามกฎหมายจะเอามาตรา7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็บอกแล้วว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องมั่วก็ได้ยินกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั่วโลกก็ได้ยินอย่างนี้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยรักและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยมีแต่พรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นและรวมทั้งคนบ้านผมที่เป็นมีวลีทองออกมาว่ายึดมั่นในระบบรัฐสภาที่ชวนหลีกภัยคนตรังใช่กี่นะคนตรังเป็นไม่บ้างชวนก็ทุกคนมีเอางี้ไหมมันบอกให้ลาออกนายกอย่าลาออกลาออกไม่ได้ไม่ได้มึงจะลาออกไม่ได้มึงจะยังไงก็อย่าลาออกมึงแค่ให้ลาออกมึงก็ฉีกรัฐธรรมนูญไปผมเสนอให้ทางออกอีกอันคือกวนตีนมันไปเลยอยากจะเอาคนกลางทีนะแกไม่ต้องหญิงผมจะเชิญมาทั้งหมดเลยให้นายกปรับครม.รักษาการนี่แหละค่ะเอาไปเลยดูมึงกวนตีนมากวนตีนไปมึงไม่ลาออกกูปรับครม.ย่อเย้ยถากขางเอามั้ยปรับแล้วได้ประโยชน์อะไรคะพี่ก็คุณตีนมันไงก็มึงเรียกเรื่องไปแล้วออกทุกวันก็มันออกไม่ได้แต่กฎหมายนี้มันไม่ได้เขียนว่าปรับครม.ไม่ได้นั่นน้องหญิงไม่มีข้อกฎหมายเขียนไว้นะปรับครม.ไปเลยว่าเพื่อประสิทธิภาพปฏิผลจาก35คนถามทุกคนปัจจุบันให้เหลือตั้ง20คนเอามันเลยที่มึงเสนอมาวิษณุเครืองามมั้ยอ้าวมาเป็นรองนายกแน่ไหนว่านะปรับเข้ามาเอามั้ยอนันต์ปัญญาลชุนเข้ามาปัญหาศิลปะอาชาเข้ามาหม่อมอุ๊ยเอามั้ยถ้ามาเป็นรองนายกแล้วก็ให้นายกเป็นนายกอยู่นั่งหัวโต๊ะประชุมทุกวันแล้วก็นายกกระทั่งกับไปโน่นไปต่างประเทศมั่งมึงเจรจากับม็อบไม่ลงตัวเจรจากับพ่อมึงใช่ไหมและมาปฏิรูปประเทศกันเอาไหมแต่ต้องมีข้อแม้ว่าคุยกันให้จบเอาพวกผมเข้าไปด้วยไม่งั้นไม่ยอมผมจะเอาจตุพรเข้าไปนั่งด้วยมีอะไรเปล่าเออมึงก็มาดิเจ้าว่าจะเป็นการปรับครม.ที่ไม่มีใครอยากเป็นรัฐมนตรีก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่ได้มึงเรียกร้องดื้อเกินเนี่ยนักหญิงมึงเรียกกังอ่ะมึงเรียกทำไมคือคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้จะต้องเป็นส.ส.ทีนี้เนี่ยการจะเอาคนกลางมาเป็นนายกคือพูดไปแล้วสารยามันไม่ได้เข้าต่อรัฐมนตรีคืออะไรมึงพูดไม่รู้เรื่องกูก็จะทำของกูบ้างอะไรเงี้ยมึงเรียกไม่อะไม่มีก็เอ้าปรับครม.ได้เลยถามว่าเคยเกิดไหมไม่เคยเกิดหรือเคยเกิดบ้างแล้วก็ไม่รู้นะแต่ก็เห็นในรัฐการไม่เคยเกิดแต่กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามปรับไปเลยให้ตู่รัฐมนตรีพี่น้องเอาไหมให้คุณจตุพรไปนั่งมหาไทยเงี้ยเวลานี้มีแต่ฝ่ายก็เรียกว่าฝ่ายยุทธศาสตร์ไม่มีฝ่ายยุทธวิธีเอาตู่เอาเต้นเอาใครก็ไปดุ้มๆเข้าไปดูสิถ้าตู่ไปนั่งที่กระทรวงใดกระทรวงสมมตินะแล้วถ้าเป็นจริงเนี่ยนะก็ไปผมเชื่อว่าถ้าตู่ไปนั่งอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขสมมติไอ้พวกหมอเฮงช่วยห่วยแตกที่มันขัดประโยชน์เรื่อง30บาทรักษาทุกโรคที่มันออกมาเริ่มหมอชนบทหมอแมวอะไรต่างๆเนี่ยมันเสียประโยชน์ขายยาค่ายาค่าเข็มฉีดยาขายโคตรพ่อโคตรแม่มึงคิดเป็นประโยชน์หมดมึงจรรยาบรรณแพทย์อยู่ตรงไหนถ้าตู่ไปนั่งกระทรวงสาธารณสุขน้องนึกออกมั้ยพี่น้องคนเสื้อแดงก็ไปอยู่แถวนนทบุรีอ่ะมึงมาปิดสาธารณสุขเนี่ยก็เจอตีนคนเสื้อแดงอ่ะหรือว่าดูมานั่งมหาไทยหรือกระทรวงศึกษาธิการน้องเชื่อไหมมวลมหาประชาชนแท้ๆนะไม่ใช่การขวางแบ่งเทพนะคือประชาชนพี่น้องเสื้อแดงคนรักประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะมาห้อมล้อมว่ารัฐมนตรีของเรารัฐมนตรีของผมรัฐมนตรีของท่านของเขาเนี่ยถามว่าหน้าไหนมันมากล้ายึดกระทรวงมหาไทยเหมือนวันนี้ยืนยันว่าไม่มีใช่ไหมผมก็มีโอกาสได้คุยกับเรื่องอย่างนี้นะแต่ว่าจะขายความคิดได้หรือเปล่าไม่รู้ก็กวนตีนไปเลยมีอะไรเปล่าพี่หมูอาจจะทำไม่ได้ก็ทดลองทำดูก็มึงอยากให้ปรับคนใหม่ลาออกกันนะมันลาออกไม่ได้น้องหญิงก็เขาบอกว่าให้นายกกรมรักษาการไปนายกยังเป็นนายกรีอยู่นะ มาโดยความชอบธรรมไม่ได้มาจากค่ายทหารและเป็นคนสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยและก็ไม่ได้หนีทหารนึกออกไหมเขาก็ชอบทางของเขาอยู่มึงมาดึงจึงออกพ่อมึงนี่ก็มันออกไม่ได้ก็มึงไม่ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกเรื่องนี้มันมั่วค่ะก็เรื่องอยู่นั่นแหละผมไม่บอกนี่เอาไหมคุณนันท์ไปเนี่ยชุนมาเป็นรองนายกเบอร์หนึ่งวิษณุเบอร์สองบรรหารเบอร์สาม
ใครไปคุณเสนอมานั่งนั่นดูหน้าตลอดแล้วไปเลยมาทำงานด้วยกันแก่นู่นปฏิรูปกันไปแล้วก็เลือกตั้งก็ให้ไปจบไอ้กกต.มึงนี่นี่เขาว่าไปก็เลือกตั้งให้จบเห็นไหมรักษาการไปอย่างนี้8เดือนหรือปีนึงใกล้เดือดร้อนน้องหญิงเดือดร้อนน้องหญิงอยู่จังหวัดเลยน้องหญิงก็ไม่เดือดร้อนคนเดือดร้อนคนแถสีลมนี่ไงไอ้คนที่จ่ายสตุ้งตังไปเชื่อไอ้พวกแขกไอ้เซกันนี่อยู่นี่ไงก็พวกนี้มันเดือดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เวลานี้ผมอาจจะเมื่อก่อนเคยเดือดร้อนนะเพราะว่าเคยนั่งอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนวันนี้ไม่เดือดร้อนเพราะผมไม่ได้ไปนั่งที่นั่นแต่ว่าผมก็อยู่มาแถวบ้านผมก็ไม่มีรถก็ไม่ได้ติดก็ยิ่งสบายใช่ไหมเช้าขึ้นมาก็ไปส่งลูกเย็นขึ้นมาก็ไปรับลูกกับทางนั้นใช่ไหมมานั่งคุยกับน้องหญิงกันสองทิศใช่ไหมวันธรรมดาไปนู่นมานี่ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่ราชประสงค์ก็มันก็เดือดมันก็เยี่ยวเองเห็นไหมไอ้พวกไอ้ศรีวิกรเนี่ยไอ้แม่ไหนถึงไม่ใช่ศรีวิกรทั้งหมดนะนายผมก็ศรีวิกรไอ้ชายชานไงลูกพี่ชายคุณเหลิมพันธ์ไงเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวนี้หลบหน้าผู้คนแล้วชายศรีวิกรชายศรีวิกรเป็นลูกชายของพี่ชายคุณเนี่ยเหรอก็ตอนแรกก็บอกว่าการชุมนุมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะในย่านธุรกิจเพราะว่าเขาชุมนุมกันไม่ได้อยู่ในย่านนั้นวันนี้หลบหน้าพ่อค้าแม่ขายแถวลาดพร้าวก่อนหลบหน้านี่ยังเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกพรก.ซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะพี่หมูไม่เกี่ยวมึงเลยไอ้แฝดในรถเรียกร้องกปปส.ยุติไหมเนี่ยมันเป็นคู่แฝดนั่นเองพี่อะไรบอกไอ้แฝดนรกไอ้กูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวคุณพิมลศรีวิกรพวกนี้นะก็เลยหลบแต่บังเอิญศรีวิกรเหมือนกันเป็นลูกพี่ชายของเจ้านายผมพี่ชายของคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรโอ้ไอ้แฝดนรกสมหน้าเห็นไหมล่ะตอนนี้เกือบครบร้อยวันแล้วตรงนั้นพี่หมูอย่าพูดเรื่องศรีวิกรเยอะเพราะว่ามันจะต่อได้อีกหลายคนโดยเฉพาะคนที่มีข่าวเรื่องท่อน้ำเลี้ยงคือบังเอิญเจ้านายผมด้วยไงแต่ว่าท่านก็เสียไปแล้วแต่ว่าตอนหลังๆผมก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอ่ะก็หลบไปแต่บางช่วงบางตอนก็มีคนโผล่มาเหมือนกันพี่หมูกสม.ค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนเริ่มฟื้นคืนชีพอีกแล้วนะคะหลังจากที่พี่หมูทวงถามว่าหายไปไหนนะคะออกมาแล้วคือผมเห็นและสมเพชเวทนาค่ะแกเป็นกรรมการคณะกรรมการสิทธิ์ชุดเนี้ยที่มียายอะไรนะกรรมลาอะไรเนี่ยนะกรรมลาพงษาพิษอมลาค่ะอมลาโคตรพอกันไปไม่อยากจะพูดถึงขยะพอไอ้ปองนะชื่อเนี่ยพวกเนี้ยคือเป็นอย่างนี้นางหญิงวันนึงที่เราโหออกมานะบาดเจ็บล้มตายบนท้องถนนนักข่าวโดนทำร้ายนักข่าวก็โดนทำร้ายนานาชาติรุมประนามประเทศไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นนี่มากดดันมากดดันหลายรอบอีบ้านี่มันไม่เคยออกมาแสดงตนเลยโดนฉีดยาชาก็ว่าไปนะแต่ว่าวันนี้นายเองผมเลยตั้งคำถามไอ้กสม.เนี่ยมันเป็นกสม.ของประเทศไทยหรือเป็นของอินเดียคำถามก็คือว่าไอ้เซกันที่พูดไปเมื่อกี้เป็นตุ๊กตาแต่ไม่ใช่ตุ๊กตาก็เรื่องจริงนะถูกเนรเทศโดยสรสสรสเนี่ยอีบ้านี่ออกมาเลยโอ้โหจะต้องให้หรือกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินเดียแล้วอินเดียไม่คิดว่ามึงทำให้กูเสียหายบ้างใช่ไหมก็ต้องพูดกันแล้วอีบ้านี่ก็ออกมาเสนอหน้าจันมาเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้คอเว้านั่นนั่นเองใส่คอเว้าเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เรียกเสื้ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วคือคอลึกๆอ่ะทำเนินอกขาวเดี๋ยวนี้อีบ้าเอ้ยอายุมากแล้วไปเลี้ยงผัวเด็กให้เรียบร้อยเดี๋ยวมึงอย่าจุนจ้านไปออกก็ออกไปเลยได้ไหมคือเป็นอย่างนั้นนั่นเองเข้าใจไหมมาบอกโอ้ยไปไล่ก็ไม่ได้นะไล่สอรอสอเราเองก็พูดกันตรงๆบางทีมันก็ไม่เข้าเรื่องเหมือนกันนะเอากันง่ายๆอย่างเงี้ยจนมีการตั้งประเด็นว่าเตรียมกันหรือเปล่าวันนี้ไล่มันออกไปได้เลยไปกดดันได้เลยที่ไงเซกันตอนนี้ไอ้ทูเทพมันก็ตัดหางปล่อยวัดแล้วน้องหญิงเข้าใจไหมไปตามมาถึงบ้านก็ดันออกไปส่งตม.เอาตั๋วเรือบินให้มาแล้วมันเบิกเงินกับสถานทูตอินเดียเนี่ยก็จบแล้วใช่ไหมนี่ไม่ได้ทำไม่ได้แมวอะไรเดี๋ยวรอมหาไทยกระทบมึงไปกลัวอะไรกับแล้วมึงไม่คิดว่าคนอินเดียมาทำผู้ยี่ผู้ยามาได้ไทยเนี่ยไม่เก่งใจอินเดียทำไมไม่เก่งอินเดียไม่เก่งใจไทยบ้างเหรอวะมึงต้องคิดอย่างนี้สิต้องตึงบ้างนี่บอกโอ้ยตายขยับไปนิดหน่อยถอยก็ไม่นี่คือไม่ได้อย่างนี้อย่าไปโอ้โลมปฏิโลมพูดกันหยอกยาวกระเท้าแย่ๆเลิมแล้วรู้นะนายนั่งดื่มเบียร์ดูเราอยู่นะอย่าอย่างนั้นขอเถอะว่าเฮ้ยคือบางทีมันต้องขึงขังกฎหมายมันต้องเป็นกฎหมายน้องหญิงน้องหญิงเป็นพี่น้องกับพี่ก็เหมือนกันนะแต่ถ้าน้องหญิงไปฆ่าคนน่ะพี่ปกป้องไม่ได้นะกฎหมายมันต้องเป็นกฎหมายน้องหญิงต้องติดคุกถูกป่ะไม่ใช่น้องหญิงมาเป็นพี่เป็นน้องผมเฮ้ยไม่ได้น้องหญิงเป็นหลานสาวเหลิมและไม่ติดคุกไม่ใช่นี่มันคนต่างด้าวท้าวต่างเมืองนี่
มันจะเดินโกงคุมมาปิดวิทยุการบินอยู่ว่าผมนึงว่านี่จงรักภักดีตลอดชีวิตพ่อมึงดีไม่ใช่มึงหาแดกกับเขาพวกนี้มาโดยตลอดมึงเป็นพ่อเล้าเป็นแมงดาหาคนผู้หญิงมาบำเรอกามให้กับพวกเศรษฐีทำไมกูไม่รู้เลยสาธิตเทกันมึงอะโถถุนใช่ไหมไอ้พวกเราโอ้ยมีกรรมการสิทธิ์นี่ก็แหมเหลือเกินใช่ไหมผมว่าวันที่ออกมาคงกินยาผิดขวดหรือผัวเด็กไม่ได้นอนด้วยเท่านั้นแหละพี่คิดดูนะเพราะอะไรออกมาจึงเสนอหน้าเจ๊นนะพวกเราพอออกมาน้องหญิงดูนะมันเจ็บปวดนะค่ะเจ็บปวดทุกทีมันมารวมผนวกกันกับไอ้เนี่ยเห็นไหมมันมากันเป็นฝูงเป็นขโยงเลยตั้งไอ้สมชัยทั้งนั้นโอ้โหมึงหน้าที่มึงทำงานดีกว่าไอ้สมชัยมึงอย่าทะลึ่งอย่าเสือกใช่ไหมมึงทำหน้าที่ของมึงให้สมบูรณ์นักข่าวถามว่ามั่นใจได้ยังไงว่าช่วงเมษายนที่กำหนดทดแทนเนี่ยจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรบอกหมอดูบอกเออเนี่ยดูเป็นสัตว์ได้ขนาดนั้น คือมึงไม่มีจิตใจในการที่เป็นนักประชาธิปไตยตั้งแต่เริ่มแต่ทำไมรับใช้แต่พลเอกเปรมตินสุรานนท์แหมนั่งรถตู้โก้หรูเดี๋ยวนี้นะรถตู้โอ้โหราคา2-3 ล้านยาอมาลาอีกคันนึงโอ้โหไปกันเป็นขบวนนะเดี๋ยวนี้ไปกินข้าวเพราะมีรถน้ำหมดแม่คนละนี้นะอีกอมาลาโอ้ลงมาผัวเด็กลงเปิดประตูเสร็จปุ๊บเดินจูงมือกันไปประคับประคองมากินกาแฟกินสเต็กกินโรงแรมดุสิตไปพบใครก็พบไอ้ดุเทพเพื่อสุบันไงใช่ไหมก็มึงเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวอย่างนี้ไม่เป็นละกวนตีนมันบ้างปรับครม.ใช่ไหมเสนอสูตรปรับครม.ไปเลยเอากันอย่างเงี้ยเผชิญหน้าถ้าไม่เผชิญหน้าคนเหล่านี้มันไม่ขนาดพระซึ่งเป็นไม่ได้เป็นมีพระแล้วไม่สถานมีไม่มีสถานะเป็นพระแล้วมันยังขู่รัฐบาลได้ทุกวันน่ะน้องหญิงคิดดูสิแล้วสาวเหลืองผมไม่เคยทำอะไรอยู่อ่ะใช่ไหมถ้าพูดไปก็เจ็บกระดองใจก็ดีอ่ะใช่ไหมแต่เอาละพี่ลุยหน่อยอาลุยหน่อยเพราะพวกมันยืนให้กำลังใจคนที่ไปลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ไม่ว่าจะใครต่อใครผมได้คุยกับวันคณะเกิดดีได้คุยกับน้องนุ่งมันทุกคนถามหมดเอ๊ะทำไมรัฐบาลอยู่อย่างนี้เรามีรัฐเหมือนกับไม่มีรัฐบาลใช่ไหมมันปล่อยให้เราข่มเหงกุมโว้ข่มครูผมนี่สงสารนายกยิ่งลักษณ์นะแต่ว่าคนข้างเคียงนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยต้องเป็นฝ่ายยุทธวิธีบ้างอย่าเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์อย่าทำตัวเป็นฝ่ายบุญมึงต้องสู้ในต่างประเทศที่ต้องสู้ก็ต้องสู้ไม่ใช่โอ้โหตายแล้วยกหูคุยกันให้เหลือเป็นยังไงให้เทพเป็นยังไงอย่าอย่างนั้นใช่ไหมมึงกินข้าวหรือยังอะไรไม่ได้ไอ้เทพมันเป็นใครอ่ะใช่ไหมก็มันชั่วมันตลอดชีวิตแหละคนเหล่านี้มันจะข่มเหงประเทศไทยข่มเหงอำนาจรัฐบาลข่มเหงอำนาจประชาชนได้ยังไงมันไม่ได้ถ้าเดินไปข้างหน้าไม่ได้ก็ต้องพิจารณาตัวเองใช่ไหมนี่ผมว่าวันดีคืนดีนะไอ้เหลือมันเนี่ยมันบอกมันปิดตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมประชุมใหญ่ตั้งแต่วันที่14วันนี้หรือดูพรุ่งนี้อีก3-2 วันเนี่ยนะผมว่าเผลอๆสรสเนี่ยสารไอ้เทพมันจะมายึดเอาเถอะนะเป็นห่วงนะไปในพูดแล้วถ้าอยู่กันอย่างนี้เพราะทุกองค์กรมันเอื้อประโยชน์หมดเห็นไหมต้องหญิงดูไปเลือกตั้งวันที่เดือนที่20 และ 27 เมษายนมันมีช่องว่าง2 เดือนเต็มๆนะต้องหญิงนะ2 เดือนเต็มๆมันอัดรัฐบาลเต็มตีนเลยนะคอยดูสิแล้วปปช.ด้วยปปช.มันก็จ่อในเรื่องข้าวบ้างไอ้เรื่องสว.สส.บ้างน้องหญิงคอยดูที่ตายอย่างเขียดถ้ากูไม่แผงฤทธิ์บ้างและนี่2วันเกิดสมมติศาลแพ่งที่เขาไปฟ้องเรื่องพรก.ฉุกเฉินออกมาโดยไม่ชอบเกิดศาลแพ่งพิจารณาขันไอ้พรก.ฉุกเฉินไม่ชอบแล้วคุณจะทำยังไงผมบอกว่ารัฐบาลต้องกล้านะถ้าศาลแพ่งบอกว่าพรก.ฉบับนี้ไม่ชอบฉุกเฉินไม่ชอบออกใหม่เลยพวกนี้ออกใหม่ต้องทำอย่างนั้นนะต้องแข็งขืนไม่งั้นพวกนี้เอาแต่ใจเอาแต่ได้ค่ะใช่ไหมแล้วพวกมึงเป็นใครโกงปล้นชาติมาโกงเมียเพื่อนมาข่มเหงลูกเมียเข้ามาแล้วมาประแดงตัวเป็นผู้ดีลุงคำนันลุงนันพ่อมึงนี่เมื่อวานผมนึกเห็นนะมันต่างลาวฟ้ากับนรกกับเหวค่ะคุณจตุพรพรหมพันธุ์ไปวางศิลาฤกษ์สร้างอะไรก็ได้สร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมเป็นคนปากใต้ก็รู้สึกชื่นชมทั้งๆนี่ไม่มีโอกาสได้ไปเมื่อวานทั้งๆอยากจะไปใจจะขาดแต่อีกมุมหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของประเทศไทยศูนย์กลางอำนาจประเทศเลยคือกรุงเทพมหานครไอ้คนที่บอกตัวเองว่าเป็นลุงกำนันไม่เคยโกงเลยแม้แต่นิดน้อยในชีวิตตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยโกงไม่เคยทำผิดเรื่องโกงเรื่องอะไรอย่างอื่นในชาติบ้างแต่เรื่องโกงไม่มีสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดเหมือนกันด้านนึงเป็นหลวงปู่ทวดอีกด้านนึงเป็นของลุงสุเทพไอ้บ้าศักดิ์สิทธิ์วันดีคืนดีคนที่ค่อยหลวงปู่ทวด10 กว่าคนเป็นรถชนตายแถวก่อนถึงภาคใต้ที่รถตู้ฟั่นตายกันนะทุกคนห้อยคอหลวงปู่ทวดกับก
ับท่านดุเทพทั้งนั้นมึงเป็นใครเลี้ยนมีสองด้านเสมอค่ะพี่หมูดีสุดขั้วก็มีซึ่งไม่กระทาเดี๋ยวมึงระวังกันดีมึงเรียกร้องพรุ่งนี้ผมเสนอเลยยุบสภายุบสภากูตีนมึงอ่ะมีอะไรบ้างอ้าวเดี๋ยวมาไว้พูดต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่หมูค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้พี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนและหญิงอรุณโนทัยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ